แม้ปีนี้จะเป็นปี2019แต่เราก็มีมือถือของปี2020ได้และใช่ค่ะนี่คือ Oppo A9 2020มือถือแห่งอนาคตจริงๆรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะเพราะแม้จะเป็นซีรีส์ A ในรุ่นเล็กแต่ว่าปรับหน้าตามาให้ดูพรีเมียมแล้วแถมเรื่องของสเปคก็จัดมาให้ครบๆไม่ว่าจะเป็นกล้องหลัง4ตัวมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ที่สำคัญแบตอึดถึง 5,000 มิลลิแอมทั้งหมดนี้ในราคา 8,990 บาทมาพูดขนาดนี้หลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วว่าที่ราคานี้คุ้มค่าไหมรุ่นนี้เนี่ยการใช้งานทั่วไปทำออกมาได้เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูรีวิวนี้กันค่ะดีไซน์ก่อนอื่นมาดูที่ดีไซน์ฝาหลังกันก่อนค่ะรุ่นนี้แม้จะเป็นรุ่นเล็กแต่ว่ามีการปรับดีไซน์มาให้ดูไปดูมาคล้ายๆกับ Oppo Reno ที่เป็นรุ่นราคาแพงๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าฝาหลังจะต่างกันค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นฝาหลังแนว glossy นะคะซึ่งนอกจากจะมีการไล่สีแล้วเนี่ยเวลาที่เราบิดไปกระทบกับแสงมันจะมีประกายรุ้งๆเป็นเส้นๆด้านในด้วยส่วนตัวเก่งรู้สึกว่าสวยดีแล้วมันก็ทำให้ดูพรีเมียมด้วยนะสีที่เก่งถืออยู่อันนี้เนี่ยคือสี Marine Green ค่ะก็จะมีการไล่สีนะคะจากสีเขียวเข้ามาเป็นสีเข้มๆเกือบดำที่ด้านในตรงกลางแบบนี้แต่ก็จะมีอีกสีนึงให้เลือกนะคะกับ Space Purple อันนั้นเนี่ยจะมีการไล่จากสีน้ำเงินไปเป็นสีม่วงที่อีกฝั่งนึงแทนค่ะนอกจากนี้ที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีที่สแกนลายนิ้วมือมาให้ใช้คู่กับการปลดล็อกเครื่องด้วยใบหน้าได้แบบครบๆแต่สิ่งที่ควรระวังอยู่นิดๆก็คือความกลอสซี่ของฝาหลังอีกเหมือนกันนี่แหละค่ะ huh? แม้ว่าจะสวยก็จริงแต่ว่าติดรอยนิ้วมือค่อนข้างจะง่ายนะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใส่เคสเอาไว้จะได้ไม่ต้องคอยเช็ดกันบ่อยๆเนาะซึ่งเคสเนี่ยเขาก็มีแถมมาให้อยู่ในกล่องอยู่แล้วพร้อมกับติดฟิล์มกันรอยหน้าจอมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยส่วนการจับถือโดยรวมเก่งว่าเข้ามือดีมาพร้อมกับขอบข้างโค้งหลงทั้ง2ด้านแบบนี้แล้วก็เรื่องของน้ำหนักทำมาที่195กรัมค่ะถ้าจะว่าไปก็ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับแบตใหญ่5,000มิลลิแอมของเขาเนี่ยมาต่อกันที่ด้านหน้าค่ะรุ่นนี้อย่างที่บอกมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ให้ใช้งานได้เต็มตาขนาดอยู่ที่ 6.5 นิ้วค่ะมาพร้อมกับติ่งทรงหยดน้ำเพื่อใส่กล้องหน้าแล้วก็มีลำโพงที่ด้านบนด้วยส่วนที่ด้านล่างของรุ่นนี้เนี่ยยังคงมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มาให้ใช้งานกันแล้วก็ในกล่องจะมีหูฟังแบบ Small Talk แถมให้ด้วยนะถัดมาก็จะมีพอร์ต Type C รวมถึงมีลำโพงด้านล่างอีก1ตัวด้วยค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างบ้างนะคะนอกจากปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ยังมีช่องใส่ทาซิมด้วยงานนี้ให้มาเป็นแบบ Triple Slot ค่ะคือรองรับการใช้งาน2ซิมคู่กับการใส่ Micro SD Card เพิ่มความจุได้จากเดิมที่ให้มาอยู่แล้ว 128 GB แล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ทำได้ครบๆรองรับทั้ง 2.4 แล้วก็ 5 GHz เลยส่วนอีกข้างนึงของตัวเครื่องก็จะมีปุ่ม Power แบบนี้นะการใช้งานถ้าพูดถึงเรื่องการใช้งานอย่างแรกที่ต้องมาดูก็คือการใช้งานหน้าจอนี่แหละเพราะถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้อย่างที่บอกค่ะมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ 6.5 นิ้วความละเอียดเนี่ยให้มาเป็น HD+ นะคะเห็นความละเอียดแบบนี้หลายๆคนบอกเอ๊ะมันน้อยไปหรือเปล่าเอาจริงๆถ้าไม่ได้เทียบไม่รู้สึกโดยส่วนตัวเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยทำได้ดีไม่ได้ขัดใจอะไรค่ะและก็มีข่าวดีกว่าสำหรับแฟนซีรีส์ Netflix ด้วยเพราะรุ่นนี้แม้จะเป็นรุ่นเล็กแต่ก็รองรับ L1 คือสามารถดูที่ความละเอียด HD ได้ยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าเรื่องเสียงของรุ่นนี้ก็จัดเต็มให้มาเป็นลำโพงสเตอริโอคู่ที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยเสียงก็จะกระหึ่มแล้วก็มีมิติมากขึ้นรวมถึงเรื่องความดังก็ทำออกมาใช้ได้เลยละค่ะน่าจะตอบโจทย์คนที่ชอบดูหนังดูซีรีส์แล้วก็ฟังเพลงได้ดีอยู่เนาะส่วนสเปครุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิป Snapdragon 665อัดแรมมาให้เยอะที่8 GB การใช้งานทั่วไปต้องบอกว่าทำได้ดีไม่ติดอะไรนะคะส่วนการเล่นเกมเองก็มีเกม Space มาให้อยู่แล้วพร้อมช่วยปรับแต่งประสิทธิภาพเครื่องและการแจ้งเตือนระหว่างเล่นเกมได้นอกจากนี้ยังมีเกม Boost 2.0 เพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมให้ดีขึ้นด้วยซึ่งจากที่ลองเล่นมาเนี่ย ROV รุ่นนี้เปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้ค่ะระหว่างเกมก็ทำได้ดีนะเฟรมเรทค่อนข้างจะนิ่งเลยด้าน PUBG เองตอนแรกเข้าไปเนี่ยจะแนะนำมาให้ที่คุณภาพลื่นไหลแล้วก็ไปปรับกราฟิกในเกมสูงสุดเป็นสมดุลได้เฟรมเรทกลางได้ค่ะเรื่องของการเล่นโดยรวมถือว่าทำได้โอเคดีเท่าที่ใช้มายังไม่เจอปัญหาอะไรนะอ้อแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์เสริมอื่นๆรุ่นนี้ยังมีมาให้ใช้ครบๆเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการปัดหน้าจอจากแถบด้านข้างเปิดแอปพลิเคชันแบบไวๆซึ่งอันนี้เวลาที่เข้าไปใช้ในเกมก็จะมีฟีเจอร์เสริมอื่นๆของเกมมาให้ด้วยนะการใช้งาน LINE ใช้งาน Facebook 2 account ก็ทำได้ลาก3นิ้วเพื่อแคปหรือว่าแบ่ง2แอปใน1หน้าจอก็ได้วาดจอตอนจอปิดเพื่อเปิดแอปก็ได้
ความจอเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเวลาที่มีคนโทรมาจะยกแนบหูเพื่อคุยทันทีเลยก็ได้หรือถ้าเกิดใครมีความลับจะเข้ารหัสแอปหรือว่าสร้างพื้นที่ไว้เก็บข้อมูลส่วนตัวก็ได้รวมถึงยังมีพื้นที่สำหรับเด็กๆให้กำหนดเวลาการใช้งานแล้วก็กำหนดเนื้อหาต่างๆได้ด้วยนะคะกล้องมาที่เรื่องของกล้องกันบ้างค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ให้กล้องมาจัดเต็มถึง4ตัวรวดเลยค่ะ wow. กล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลนอกจากนี้มีกล้องมุมกว้างความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องอีก2ตัวมาที่ความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันเลยค่ะนั่นก็คือกล้องวัดระยะช่วยในการทำหน้าชัดหลังเบลอกับอีกกล้องนึงก็คือกล้องโมโนเข้ามาช่วยเก็บแสงเพิ่มสีของภาพค่ะส่วนในโหมดการถ่ายภาพเนี่ยกล้องรุ่นนี้นะคะเขามี AI เข้ามาช่วยในการจัดซีนปรับสีให้อยู่แล้วรวมถึงมี HDR เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพแบบพวกภาพย้อนแสงด้วยส่วนใครที่ชอบภาพแนวโทนสีสันสดใสอันนี้เขามี Dazzle Color ให้เปิดเพิ่มไว้ใช้งานได้ด้วยซึ่งภาพระหว่างการเปิดกับการปิดก็จะต่างกันประมาณนี้แหละค่ะมาต่อกันที่มุมมองของภาพบ้างนะอย่างที่บอกนะคะว่านอกจากเลนส์หลักแล้วยังมีเลนส์มุมกว้างมาให้เก็บวิวได้ครบความกว้างที่119องศาด้วยซึ่งมันก็จะกว้างประมาณนี้แหละค่ะการถ่ายภาพโดยรวมรุ่นนี้ถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยนะเรามีภาพตัวอย่างมาฝากกันด้วยค่ะด้านการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอรุ่นนี้โดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีอยู่เหมือนกันส่วนในที่แสงน้อยอันนี้อาจจะยังมีเรื่องของ noise แล้วก็รายละเอียดที่หายไปอยู่เนาะซึ่งถ้าเกิดอยากเติมแสงเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเขามีโหมดกลางคืนมาให้เลือกเปิดเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยจะใช้เวลาถ่ายเพิ่มอีกนิดแต่ภาพจะสว่างขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่มุมมองก็จะครอบเข้าไปหน่อยๆด้วยเหมือนกันซึ่งภาพที่ได้ก็จะมีความต่างกันอยู่ประมาณนี้ค่ะมาต่อกันที่การถ่ายวิดีโอบ้างรุ่นนี้ให้มาเต็มที่ความละเอียด 4K สำหรับกล้องหลังนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้การสั่น EIS ให้ภาพสมูทขึ้นอันนี้เนี่ยต้องไปใช้ที่ความละเอียด Full HD 1080p 30 frames per second จ้ะด้านงานวิดีโอกล้องหน้ารุ่นนี้รองรับความละเอียดสูงสุดที่ Full HD นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากถ่ายไปสวยไปเปิด Beauty พร้อมกับการถ่ายไปได้เนี่ยต้องลดความละเอียดลงมาอยู่ที่ HD เนาะมาที่การเซลฟี่รุ่นนี้กันบ้างค่ะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมี AI Beauty มาให้แถมยังเลือกปรับแต่งรายชิ้นรายอันได้เยอะตามชอบเลยนี่ยังไม่นับเรื่องของสติกเกอร์มุ้งมิ้งที่มาเสริมความฟรุ้งฟริ้งอีกสาวๆน่าจะเอนจอยกับสิ่งเหล่านี้แหละค่ะแบตเตอรี่พูดถึงเรื่องการใช้งานไปแล้วคราวนี้มาดูเรื่องของแบตกันบ้างค่ะอย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาจุใจที่ 5,000 มิลลิแอมเรื่องของการใช้งานจบวันได้ไม่ต้องงอ power bank แบตเหลือๆด้วยเหมือนกันนะจากที่ลองมา screen on time เนี่ย8ชั่วโมงอยู่ได้ค่ะและเมื่อมาพร้อมกับแบตเยอะแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยใจดีมีฟีเจอร์ reverse charge ให้เราเสียบสายแล้วก็ทำเจ้าตัวนี้ให้กลายเป็น power bank ชาร์จแบตให้กับเครื่องอื่นๆได้ด้วยแต่ตัวสายเสียบเนี่ยไม่ได้มีแถมมาในกล่องถ้าเกิดอยากแชร์ให้เพื่อนหรือว่าอยากแชร์ให้เครื่องอื่นๆต้องซื้อเพิ่มเนาะพูดถึงเรื่องของการใช้ไปแล้วมาดูเรื่องของการชาร์จบ้างค่ะอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆของเจ้าตัวนี้นะแม้ว่าจะมาพร้อมพอร์ต Type C อย่างที่หลายๆคนชอบแต่เรื่องของการชาร์จรุ่นนี้รองรับแค่10วัตต์รวมถึงอะแดปเตอร์เองที่ให้มาในกล่องเนี่ยก็รองรับการจ่ายไฟที่10วัตต์เหมือนกันดังนั้นด้วยแบต 5,000 มิลลิแอมป์ที่ให้มาเยอะขนาดนี้เวลาชาร์จจาก0ถึง100เนี่ยอยู่ที่ราวๆ3ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะและนี่แหละค่ะคือ Oppo A9 2020มือถือปีหน้าที่ซื้อได้แล้วปีนี้โดยรวมเก่งว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์การใช้งานทำได้ครบๆเลยนะจุดเด่นหลักๆเลยก็คือเรื่องของเสียงที่มากระหึ่มเนี่ยแหละแล้วก็รวมถึงหน้าจอใหญ่นะคะแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะจุใจเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเรื่องงานเอนเตอร์เทนเมนต์รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์คุณได้ดีพอสมควรเลยแหละ
ส่วนกล้องก็ให้มา4ตัวตามเทรนด์กล้องหน้าเซลฟี่มีบิวตี้จัดเต็มมาให้อ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรครบๆในงบ 8,990 บาท Oppo A9 2020ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณค่ะแต่ใครที่เห็น Oppo A9 2020แล้วรู้สึกว่ายังลังเลไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นนี้ดีไหมหรือจะซื้ออีกรุ่นหนึ่งดีอยากให้เราเอารุ่นนี้ไปเทียบกับรุ่นไหนแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะนอกจากรีวิวของเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรายังมีรีวิวมีแกะกล่องมีพรีวิวแล้วก็มีเล่าข่าวอื่นๆอีกเพียบเพราะฉะนั้นกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ